อยาก DIY หัดงานเชื่อมเหล็กแต่เริ่มฝึกทีไรก็เจ็บตาทุกทีมาดูวิธีป้องกันกันครับสวัสดีครับอยู่กับบุ้มในช่อง T3B นะครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านรวมถึงการฝึกเชื่อมเหล็กเราก็ฝึกเชื่อมเองได้ที่บ้านครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมทำคลิปวิดีโอสอนน้องสาวเชื่อมเหล็กไปแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์ถามมาหลายอย่างเลยผมก็เลยอยากรวบรวมตอบไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับโดยเฉพาะหนึ่งคำถามที่คนถามมาเยอะที่สุดเลยว่าเชื่อมเหล็กแล้วไม่เจ็บตาหรเรื่องเชื่อมเหล็กแล้วเจ็บตามันอธิบายยาวมากแล้วมันมีหลายประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปวิดีโอยาวๆอธิบายให้เพื่อนๆฟังเผื่อใครกำลังหาข้อมูลอยู่แล้วไปได้ข้อมูลผิดๆมาเราจะเคยได้ยินช่างบางคนบอกว่าเวลาที่เจ็บตาให้เอาน้ำนมถั่วเหลืองราดไปที่ดวงตาบอกไว้เลยนะครับว่ามันไม่ควรทำคือผมไม่รู้หรอกนะว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ตามหลักการแพทย์แล้วการเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในดวงตาคือตามหลักการแพทย์นะนมหรือน้ำนมถั่วเหลืองหรือไม่ว่าจะเป็นนมวัวก็ตามครับมันเป็นโปรตีนเนาะเวลาที่เราราดไปในดวงตาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ตาติดเชื้อได้เพราะพวกนี้ก็มีเชื้อจุลินทรีย์อย่าไปหาทำนะขอร้องเลยถึงมันจะหายปวดก็ตามก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเชื่อมเหล็กมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเวลาที่เชื่อมเหล็กเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้ามันเกิดการสปาร์คแล้วมันจะมีแสงวาบแสงวาบพวกนี้มันเป็นแสง UV ซึ่งมันก็เหมือนกับเราตาเนี่ยไปมองดวงอาทิตย์ตรงๆดังนั้นสิ่งที่เพื่อนๆควรมีมันคือหน้ากากตัดแสงคือแว่นดำธรรมดาที่เราใส่กันแดดอะมันใช้ไม่ได้นะคือสมัยก่อนต้องบอกว่าเราจะใช้กระจกสีดำหรือกระจกเผาไฟเนื่องจากในสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยีกระจกตัดแสงช่างสมัยก่อนทำกันแบบนั้นผมเคยเห็นพี่ๆช่างบางคนเอาแว่นธรรมดาเนี่ยแหละมาเผาไฟให้เกิดขมเหลาดำๆแล้วก็ไปใช้ใส่เชื่อมเหล็กหรือบางครั้งเราซื้อเครื่องเชื่อมถูกๆมาเขาจะมีกระจกสีเขียวดำๆมาให้เอาตรงๆนะครับกระจกพวกนั้นก็ยังกันแสง UV ได้ไม่ดีเท่าไหร่คืออย่างนี้เวลาที่เราจะใช้แว่นหรือใช้กระจกในการเชื่อมแบบที่ไม่มีตัดแสงออโต้เนาะเราต้องยกแว่นขึ้นมาก่อนถูกไหมแล้วเราก็มองชิ้นงานกดคีย์นึงให้แสงมันวาบแล้วเราค่อยปิดซึ่งแบบนั้นน่ะทำให้แสงมันเข้าดวงตาเป็นแวบ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 เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราปวดตาจากมองแสงจ้ามากเกินไปทีนี้ปัจจุบันเราก็จะมีหน้ากากตัดแสงนะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเต็มใบหรือเป็นแว่นแบบนี้อันนี้ก็เป็นแว่นตัดแสงผมซื้อมาใช้ดูเหมือนกันเพื่อนๆจะเห็นผมใส่ตอนสอนน้องเชื่อมซึ่งแว่นแบบนี้ส่วนตัวผมไม่แนะนำให้เอาไปใช้เชื่อมดูนะเนื่องจากแว่นเนี่ยมันใส่แค่นี้เนาะแสงอ่ะมันจะลอดเข้าเห็นไหมเห็นหางตาผมไหมเวลาแสงมันจ้ามันไม่ได้จ้าเฉพาะจุดที่เราเชื่อมนะมันจ้าไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงมันจะลอดเข้าตรงแถวๆนี้ด้วยไอ้แสงวาบทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยแหละครับทำให้เราปวดตาจริงๆแว่นอันนี้ผมใส่มาไว้ดูงานเชื่อมหรือเวลาไว้ถ่ายงานเชื่อมเวลาคุณกล้วยเนี่ยเขามาช่วยถ่ายผมเวลาทำงานเชื่อมเนี่ยผมจะให้เขาใส่แว่นแบบนี้แล้วเขาถือกล้องอยู่ห่างๆแล้วถามว่าแว่นตัวนี้ดีไหมถ้าเพื่อนๆไม่มีงบตัวนี้ดีกว่าแว่นดำธรรมดาแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆจะเชื่อมแนะนำว่าให้ใส่หน้ากากกำมะหยี่อะไรปิดใบหน้าด้วยนะต่อมาที่ผมจะใช้เป็นปกติก็คือหน้ากากเชื่อมแบบเต็มใบจะซื้อยี่ห้อถูกหน่อยก็ได้อย่างตัวนี้ของพัมกินผมซื้อมาแค่500กว่าบาทเนาะมันเปิดขึ้นลงนี้ได้เห็นไหมเวลาที่เราจะดูงานแบบที่ยังไม่อยากผ่านแบบที่มืดๆนะครับหรือกระจกเชื่อมเนี่ยเราดูแบบนี้ได้แล้วก็ตัวนี้สามารถใส่เป็นชิลป้องกันเวลาที่เราตัดหรือว่ามีสะเก็ดไฟกระเด็นได้ด้วยเวลาทำงานเราก็แค่ปิดลงตัวนี้มันเป็นรุ่นถูกดังนั้นมันปรับอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อรุ่นแพงมันก็จะมีปุ่มปรับความไวแสงหรืออะไรต่างๆทีนี้เวลาเราใส่หน้ากากเชื่อมแล้วนะถ้าเป็นหน้ากากถูกๆหรือเป็นแว่นตัดแสงออโต้ที่ปรับไม่ได้เพื่อนๆจะต้องระวังในการเชื่อมเวลากลางคืนหรือเวลาที่แสงน้อยถ้าใครเคยใช้หน้ากากเชื่อมจะทราบดีนะครับว่าถ้าเป็นหน้ากากพวกนั้นเวลาเราไปเชื่อมเนี่ยแสงวาบมันจะขึ้นมาก่อนแล้วทีนี้ระบบตัดแสงออโต้มันจะทำงานดีเลย์เพราะมันปรับไม่ได้จึงทำให้แสงวาบเข้าตาเราก่อนดังนั้นใครใช้หน้ากากราคาประหยัดแบบนี้นะครับแนะนำว่าอย่าเชื่อมงานเวลากลางคืนหรือมืดๆถ้าจะเชื่อมต้องมีไฟส่องลงไปบนชิ้นงานให้สว่างแล้วเวลาที่หน้ากากมันตัดแสงเนี่ยมันจะสามารถตัดแสงได้ในวาบแรกที่ขึ้นมาเลยทีนี้หลายคนก็ยังบอกว่าใส่หน้ากากเชื่อมก็แล้วทำไมหัดเชื่อมยังปวดตาอยู่อย่างแรกเลยนะคือเราไม่ใช่ช่างเชื่อมเราเป็นคนทำงานทั่วไปคนทำงาน DIY มันมี2ทฤษฎีเนาะทฤษฎีแรกเขาบอกว่ามันเกิดจากความเคยชินคือช่างเชื่อมเนี่ยเขาเชื่อมมานานจนเขาทนละนะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปฝึกทนแบบนั้น
ในการหัดเชื่อมโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอย่าทำจนตัวเองปวดตาอย่าทำจนตาล้าผมปกติจะแนะนำให้เพื่อนๆที่หัดเชื่อมเชื่อมต่อเนื่องกันไม่เกิน30นาทีหรือถ้าเราไม่ได้ปวดตามากอาจจะ45นาทีแต่ไม่ควรเกินนั้นแล้วให้ไปพักสัก15นาทีซึ่งการพักมันไม่ได้เสียเวลาครับสมมติว่าคุณเชื่อมงานอยู่เนี่ยคุณไปพักหมายถึงว่าคุณอาจจะไปตัดเหล็กก็ได้คุณอาจจะไปทาสีหรือทำอย่างอื่นก็ได้ซึ่งนั่นคือการพักสายตาครับขนาดเราทำงานกับคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือเราจะต้องมีเวลาพักสายตาเลยแสงไม่ได้จ้าขนาดนี้แล้วนี่งานเชื่อมนะทุกคนเพื่อนๆกำลังมองแสง UV อยู่ดังนั้นการพักสายตาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการทำงานเชื่อมทีนี้บางคนก็จะมีอาการแบบนี้ซึ่งผมเคยเป็นปิดทุกอย่างแล้วทำงานกลางวันก็แล้วนะหน้ากากตัดแสงก็มั่นใจแล้วว่าการเชื่อมเนี่ยหน้ากากมันตัดแสงก่อนเชื่อมแน่ๆเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่คนไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่นั่นก็คือควันทูบเชื่อมไม่ว่าเพื่อนๆจะเชื่อมแบบ MMA หรือเชื่อมแบบมิกยังไงมันก็มีควันครับซึ่งควันทูบเชื่อมเนี่ยมันเป็นก๊าซมันเป็นเคมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรสูดดมหรือหายใจเข้าไปปกติก็จะแนะนำว่าให้ใส่หน้ากาก N95 นะครับหรือว่าเปิดพัดลมเป่านอกจากมันจะไม่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเราหรือเข้าได้น้อยลงแล้วไอ้ควันทูบเชื่อมเนี่ยแหละครับเวลาที่มันฟุ้งในหน้ากากเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆมีอาการตาแห้งขนาดเพื่อนๆ เนี่ยเดินผ่านควันไฟเนี่ยเพื่อนๆยังรู้สึกเลยว่าตาของเราแห้งใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับหรือคนที่ใช้สายตาเยอะๆมีอาการตาแห้งอยู่แล้วแค่ใช้โทรศัพท์มือถือก็ยังปวดตาเลยคุณมาเชื่อมยังไงตาก็แห้งแน่นอนวิธีป้องกันนะครับให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแรกให้ไปซื้อน้ำตาเทียมนะครับหยอดตาก่อนทำงานแล้วหลังทำงานเสร็จนะครับก็หยอดตาด้วยหรือระหว่างทำงานถ้ารู้สึกว่าตามันแห้งมันเริ่มขยับตาแล้วมันแสบๆแล้วก็พักแล้วก็ไปหยอดตาและจะดีมากๆเวลาที่เราเชื่อมเหล็กนะครับเปิดพัดลมสักตัวเป่าให้ควันมันออกไปด้านนอกแล้วหลีกเลี่ยงการใช้ทูบเชื่อมยี่ห้อแปลกๆที่มันควันขมงโฉงเฉงเอาพูดจริงๆทูบเชื่อมมันก็มีหลายเกรดหลายราคานะครับบางครั้งบางยี่ห้อราคามันถูกมากๆเวลาที่มันเชื่อมเนี่ยมันควันมันประหลาดจริงๆนะกลิ่นมันก็จะแปลกๆด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลงทุนกับทูบเชื่อมสักหน่อยคือซื้อของถูกได้แต่ขอให้มันมีแบรนด์มียี่ห้อสักหน่อยครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆ เชื่อมเหล็กเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อดวงตาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องถนอมดวงตาด้วยแล้วมีอีกเคสนึงที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั่นก็คือผงเหล็กมันปลิวเข้าตาคือเวลาเราทำงานเหล็กงานเชื่อมนะครับเราจะตัดมาแล้วนะครับหรือลมมันพัดอะไรก็ตามเนาะมันจะมีฝุ่นเล็กๆเป็นผงเหล็กเนี่ยขณะที่เชื่อมนะครับมันฟุ้งขึ้นมาด้วยแล้วบางครั้งมันลอดเข้ามาในอากาศแล้วก็เด่นเข้าไปในดวงตาแนะนำให้อยู่ทำงานไปล้างตารอดูอาการนะครับถ้ายังระคายเคืองอยู่แนะนำให้ไปพบแพทย์ครับอีกเรื่องนึงเวลาที่เราเชื่อมแล้วเรามีอาการเจ็บตานั่นก็เพราะว่างานเชื่อมเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิแล้วเรามักจะเพ่งอยู่กับมันเป็นเวลานานเวลาเราเพ่งหรือมีสมาธิทำอะไรอย่างเช่นเราดูโทรศัพท์มือถือใช้งานคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือเนาะเราจะลืมตาแล้วเราจะกระพริบตาน้อยลงนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาแห้งแล้วเราก็เจ็บตารวมทั้งหมดคือปัญหาที่ทำให้เพื่อนๆเจ็บตาหรือปวดตาเวลาเชื่อมครับแต่ละคนมีสุขภาพร่างกายอายุนะครับและก็การใช้งานดวงตาที่แตกต่างกันดังนั้นเราควรจะพักด้วยนะเวลาที่เชื่อมอย่าฝืนโดยเฉพาะคนที่ฝึกเชื่อมใหม่ถ้าเราเริ่มเคืองตาปวดตาหยุดทันทีแล้วถ้าอาการมันเป็นค้างข้ามวันข้ามคืนก็อย่าไปฝืนทำงานปกติแนะนำว่าถ้ามีอาการปวดตาเคืองตาเกิน24ชั่วโมงควรไปพบแพทย์ครับเรื่องปวดตาไม่ปวดตาน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการแต่งตัวนะครับต้องบอกว่าในคลิปวิดีโอผมทำงาน DIY บางครั้งผมแต่งตัวไม่ครบนะครับแต่งตัวไม่ครบหมายความว่าอะไรปกติเนี่ยผมเป็นคนใส่เสื้อกล้ามแบบนี้ทำงานตลอดเวลาเนาะเพราะอากาศค่อนข้างร้อนแต่ถ้าเพื่อนๆดูบางคลิปวิดีโอเวลาที่ผมทำงานจริงๆยาวๆผมจะใส่ชุดหมีปิดหมดทุกอย่างเลยรวมถึงน้องสาวผมด้วยเนาะเวลาที่ทำงานจริงๆเนี่ยเขาจะใส่ชุดหมีแต่ในช่วงที่เราถ่ายคลิปวิดีโอบางครั้งเนี่ยกว่าจะถ่ายเทคนึงได้หรือกว่าจะพูดได้เนี่ยเราใช้เวลาเตรียมตัวกันครับซึ่งเวลาอากาศมันร้อนอดอ้าวต้องยอมรับครับว่ามันเหนียวเหนอะหนะมากๆซึ่งบางครั้งผมต้องบอกว่ามันพลาดจริงๆเพราะว่าเวลาที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอบางครั้งมันก็มีช็อตเชื่อมแบบที่ไม่ใส่ชุดหมีครับซึ่งต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็เตือนมาว่าการที่เราไม่ใส่ชุดปิดให้เรียบร้อยเนี่ยแสง UV มันก็จะทำให้เนี่ยครับเห็นไหมแสง UV จากเครื่องเชื่อมมีผลกับผิวหนังเช่นกันดังนั้นทาครีมกันแดดและใส่ชุดป้องกันให้เรียบร้อยอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างปลอกขานะครับหรือว่าถุงมือบางคนก็อาจจะมองว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้ผมมีตั้งแต่ถุงมือธรรมดาถุงมือเชื่อมแบบถูกกันไฟนะครับแล้วก็ถุงมือเชื่อมแบบดีหน่อยที่กันไฟสรุปทุกวันนี้จะต้องบอกว่าผมใช้ถุงมือเชื่อมแบบดีต้องบอกว่าการทำงานในยุคแรกๆเนี่ยผมเชื่อมน้อยนะครับแล้วก็ใช้การเชื่อมแต้มเป็นหลักเนาะดังนั้นเนี่ยเวลามาใส่ถุงมือแบบนี้บอกต
ตรงๆนะว่ารู้สึกว่าหยิบชิ้นงานไม่สะดวกเพราะถุงมือมันค่อนข้างหนาบางครั้งผมถึงขนาดใส่ถุงมือก่อสร้างทั่วไปเวลาทำงานแต่เพื่อนๆต้องระวังเรื่องของสะเก็ดนะครับเรื่องของความร้อนแต่ถ้าใครเก่งแล้วใครถนัดแล้วใครมั่นใจว่าเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยมันไม่โดนอะไรแน่แล้วอันนี้แล้วแต่เลยครับจะใช้อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดส่วนปอกขานะครับแต่ก่อนไม่ใช้ไม่เคยใช้เลยเพิ่งซื้อใช้ไม่นานนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราเริ่มเชื่อมงานทำโครงสร้างบ้านเนาะมันมีงานโอเวอร์เฮดงานที่สูงเวลาเชื่อมเนี่ยสะเก็ดไฟมันกระเด็นลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยเราใส่ชุดหมีเราใส่อะไรเราก็จะพอหลบได้เนาะแต่ส่วนที่มันลงเท้าแล้วเรายืนบนบันไดมันหลบไม่ได้จริงๆถึงแม้จะเป็นรองเท้าหนังนะครับบางครั้งสะเก็ดเชื่อมเนี่ยมันกระเด็นเข้าไปในซอกรองเท้าแล้วเข้าไปในเท้าเนี่ยมันแสบถึงซ่วงปอกขาแบบนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆทำงานได้มั่นใจมากขึ้นครับและผมก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์หรือทุกคำถามที่ถามมานะครับด้วยความสงสัยหรือความเป็นห่วงนะครับผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอตอบแบบนี้นะครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fan Page ด้วยนะครับสวัสดีไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ